การที่เรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะนับเป็นบุญกุศลที่พวกเรานั้นได้สร้างสมบุญบารมีมาบุญบารมีที่เราสร้างสมมานั้นก็จะได้เกิดในภพภูมิของมนุษย์เนี่ยนะเราก็ต้องสร้างบุญกุศลมาไม่ใช่น้อยแล้วกว่าพวกเรานั้นจะได้เติบโตมานะมีชีวิตรอดปากเหยี่ยวปากกามาจนถึงปัจจุบันเนี้ยเราก็ให้รู้เลยว่าเรานั้นมีบุญกุศลสร้างมามากมายเหลือเกินเพราะชีวิตคนเราถ้าพิจารณาไปแล้วสิ่งที่อยู่รอบข้างเราเป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยมีแต่ภัยอันตรายนะที่รุมเร้าชีวิตของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีบุญไม่มีกุศลที่สร้างสมมาดีแล้วเนี่ยเราก็จะปล่อยชีวิตของเรานั้นให้ผ่านเลยไปโดยไม่สร้างสมคุณงามความดีอันจะเป็นเสบียงสำหรับพวกเราที่จะเอาไว้เดินทางต่อไปในอนาคตไม่ว่าจะเป็นภพภูมินี้หรือภพภูมิต่อไปในข้างหน้าถ้าเรานั้นมีชีวิตอยู่และเรายังมีกรรมและกิเลสอยู่นั้นชีวิตของเราก็จะต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในวัฏฏสงสารอันนี้พวกเราทั้งหลายถ้ามีความศรัทธาในสิ่งต่างๆที่ครูบาอาจารย์ได้พร่ำสอนให้กับพวกเรานำพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีเจ้าเรามาชี้แจงแสดงกายให้เราได้รับรู้รับทราบแล้วนะศรัทธาที่พวกเราทั้งหลายจะบังเกิดมีต่อชีวิตที่เราได้มาที่มีความสำคัญนะและเป็นสิ่งที่ล้ำค่านะที่เรานั้นให้รู้เลยว่าเป็นสมบัตินะเป็นสมบัติยิ่งกว่าสิ่งอื่นๆที่เราได้มาภายหลังสมบัติอันเป็นทรัพย์สมบัติเงินทองนะราบยศสรรเสริญความสุขที่เราได้ทั้งหลายทั้งปวงที่ได้ภายหลังจากที่เรานั้นได้มาปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาเราโดยที่เรานั้นได้เป็นมนุษย์เนี่ยนะปฏิสนธิด้วยสมบัติที่องค์สมเด็จพระมหาเจ้าเราทรงสอนว่าเป็นสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์นะเป็นสมบัติอันมีคุณค่าควรแก่การที่เรานั้นจะหวงแหนและนำมาซึ่งประโยชน์ต่อสมบัติที่เรานั้นมีอยู่ว่าสมบัติที่เราได้มานั้นเป็นคุณงามความดีที่เป็นคุณธรรมประจำจิตประจำใจของพวกเราทั้งหลายที่ได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์นั้นแปลว่าผู้มีใจสูงใช่ไหมพวกเราเคยได้ยินได้ฟังมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงเป็นผู้ที่เรียกตัวเองว่า
เป็นผู้ประเสริฐในหมู่สัตว์ทั้งหลายเพราะมนุษย์ก็ถือว่าเป็นสัตว์อย่างหนึ่งด้วยเพราะว่าสัตว์นั้นสัตวะแปลว่าผู้คล้องคล้องอยู่ในวัฏฏสงสารอยู่ในการที่จะต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นภพภูมิไหนก็ตามที่เป็นชีวิตขึ้นมาเรียกว่าสัตวะทั้งสิ้นเพราะนั้นเราทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ยกย่องเชิดชูตัวเองว่าเป็นผู้ที่มีใจสูงเป็นผู้ที่ประเสริฐกว่ามนุษย์กว่าสัตว์ทั้งหลายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้รู้เลยว่าสัญชาตญาณที่ทุกชีวิตที่ได้ความเป็นชีวิตมานั้นไม่ว่าจะเป็นภพภูมิที่อยู่สุคติภูมิหรือทุคติภูมิก็ตามเป็นภพภูมิที่ตกอยู่ภายใต้ความครอบงำของอวิชชาคือความไม่รู้ซึ่งเป็นสัญชาตญาณที่ติดเนื้อติดตัวเราทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตในภพภูมิใดๆก็ตามนะเราทั้งหลายจะต้องเรียนรู้และศึกษาได้ยินได้ฟังแล้วก็น้อมนำมาในการที่จะคิดพิจารณาไตรตรองด้วยสติด้วยปัญญาของเราแล้วค้นหาวิธีการที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าของเราทรงได้พร่ำสอนให้พวกเรานั้นได้ได้รู้สัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตนั้นที่เราได้มานั้นน่ะเราตกอยู่ภายใต้อำนาจของความไม่รู้คืออวิชชาปกปิดบังใจเราไว้ทำให้เรานั้นต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในวัฏสงสารนี้มานับภพนับชาติไม่ถ้วนแล้วนะและเกิดเป็นชีวิตไม่ว่าจะเกิดเป็นชีวิตในภพภูมิใดๆก็ตามที่จะเป็นทุกขติภูมิไม่ต้องพูดถึงว่าจะเป็นอย่างไรว่าองค์สมเด็จพระมิจฉาเราทรงสอนว่าทุกชีวิตเกิดมาแล้วชีวิตนี้เป็นทุกข์เนี่ยนะเราจะไปเปรียบเทียบกับชีวิตที่ทุกขติภูมินั้นคงจะรู้ซึ้งแก่ใจว่าโอ้ความเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าสุคติภูมิอย่างนี้นะที่เรามาอยู่กันเนี้ยนะก็ยังมีความทุกข์ที่เกิดขึ้นรุมเร้าชีวิตของเรานะถึงขนาดนี้แต่ได้ยินได้ฟังบางคนบางท่านนะก็สอบถามมาในรายการของวิทยุเนี่ยสังฆทานธรรมบอกชีวิตเกิดมาก็ไม่ทุกข์อะไรอ่ะนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ให้รู้เลยว่าการที่เรามีสัญชาตญาณในความเป็นผู้ที่รู้มีความเห็นไม่ถูกไม่ตรงตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้นั่นนะเป็นสิ่งที่ทุกชีวิตถูกครอบงำมาแล้วนับพบนับชาติไม่ถ้วนนะว่าชีวิตเกิดมาแล้วจะต้องเป็นอย่างเนี้ยนะเป็นอย่างนี้แหละไม่ได้เป็นอย่างอื่นนะแต่ผู้ที่ไม่ได้สดับพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าก็ไม่สามารถที่จะยังรู้ได้เลยว่าในความรู้ความเห็นที่ตนนั้นได้รู้ได้เห็นได้ประสบพบเจอมานั้นน่ะผ่านมาแล้วในชีวิตในวัฏสงสารนั้นเป็นติดเงี้ยติดจนกระทั่งมาถึงเราทำยังไงเนาะจึงจะรู้จะเห็นตามที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าเราทรงได้ชี้แจงแสดงไว้นะเพราะนั้นก็ขอให้พวกเรานั้นได้พยายามเทิดในการที่จะภาคเพียรเรียนรู้ศึกษาทำไปนะในสิ่งต่างๆที่
ครูบาอาจารย์ของเรามาพร่ำสอนนำพระธรรมคำสอนของพระองค์นั้นมาชี้นำบอกกล่าวของกับพวกเราในแง่มุมต่างๆที่พระองค์ทรงแสดงไว้หลายแง่มุมเพื่อที่จะยักย้ายถ่ายเทในการที่จะสร้างแง่คิดให้กับพวกเราทั้งหลายให้พิจารณาและใคร่ครวญและลงมือประพฤติปฏิบัติพิสูจน์ทดลองทำตามดูพิสูจน์ดูแล้วได้ผลเป็นอย่างไรประจักษ์แจ้งกับใจของตัวเองนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะยืนยันและบอกตัวเองได้ว่าในสิ่งต่างๆที่เราได้ฟังหลักธรรมคำสอนของพระองค์ในแง่มุมใดก็ตามที่เราได้ยินได้ฟังมานั้นน่ะเป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมนะคำสอนที่พระองค์ทรงสอนว่าสัจธรรมนั้นนะเป็นสัจธรรมธรรมะเนี่ยนะก็เป็นสภาพธรรมที่เราทั้งหลายให้รู้ว่าพระองค์ทรงสอนไว้ว่าสัจธรรมมีทั้งสมมุติสัจจะคือสิ่งที่เป็นสมมุติที่เป็นความจริงจริงโดยสมมุติพระองค์ไม่ได้ปฏิเสธในการที่เรานั้นจะมีสัญชาตญาณในความเป็นตัวตนเป็นตัวเราของเราอย่างนี้นะไม่ได้ปฏิเสธว่าเราทั้งหลายมีความรู้ความเห็นว่านี่แหละเป็นตัวเราเป็นของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นอย่างนี้นะสิ่งเรียกว่าเป็นชีวิตเนี่ยนะเป็นส่วนที่เรียกว่ากายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพุทโธก็ไม่ได้ปฏิเสธว่านี่ไม่ได้เป็นของจริงมีจริงแต่เป็นของจริงมีจริงโดยจริงโดยสมมุติชั่วคราวเท่านั้นจริงโดยขณะนี้เดี๋ยวนี้ชั่วคราวเท่านั้นแต่ชั่วคราวก็คือไม่ได้ยั่งยืนเลยไม่ยืนยาวนานเลยแต่ชีวิตของเราที่พระองค์ทรงรู้และเห็นมาว่าสิ่งที่เป็นชีวิตนั่นน่ะชีวิตนั้นเป็นชีวิตที่มีอยู่ตั้งอยู่ที่เป็นสัจจะความจริงก็คือจริงโดยปรมัตถ์คือจริงโดยแท้จริงโดยแท้ความจริงของชีวิตกายนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมีอีกส่วนหนึ่งคือจิตใจจิตใจก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของชีวิตที่สองส่วนนี้ปรุงแต่งกันแล้วทำงานร่วมกันอยู่จึงทำให้เป็นชีวิตนี้ขึ้นมาเพราะนั้นชีวิตของเรามีส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่าจิตใจที่เราทั้งหลายจะต้องพยายามเรียนรู้และศึกษาในหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงสอนนะแต่ถ้าพวกเรานั้นไม่ได้เข้ามาอยู่ในลักษณะแบบนี้นะยากเหลือเกินที่พวกเรานั้นจะมีความรู้ความเห็นที่จะคล้อยตามหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงสอนไว้นะว่าจริงโดยแท้นั่นน่ะนะจริงโดยแท้ของชีวิตนั่นน่ะนะเรียกว่าปรมัตติจสัจจะนั่นน่ะนะจริงโดยแท้ก็คือเป็นชีวิตที่เป็นของจริงมีจริงเป็นเรื่องของสภาวธรรมที่เป็นชีวิตที่มีอยู่ชีวิตที่เป็นของจริงมีจริงนั้นที่มีอยู่นั้นไม่ยาวนานสั้นแสนสั้นสั้นไม่ยาวนานแต่ที่ชีวิตมีอยู่ตั้งอยู่เหมือนกับว่ายาวนานตั้งอยู่นานอยู่กันไปมีอายุไขประมาณ100ปี ก็มีเยอะนะวันนี้นะฮะพวกเราทั้งหลายที่นั่ง
ที่นั่งอยู่ร้านทำก็มีเยอะนะเนี่ยนะเมื่อกี้นี้พระไปนิมนต์มาบอกว่าเดินหาอยู่เดินหาอยู่นึกว่าไม่มาแล้วอะไรเงี้ยนะบอกก็ยังไม่ถึงเวลาเขานิมนต์มากันนิมนต์อาตมามานิดนิมนต์มาตอน5 ทุ่มใช่ไหม23 นาฬิกาใช่ไหมบอกถ้าไม่รีบมาเดี๋ยวเป็นยังไงล่ะนะก็ไม่รู้เดี๋ยวอาจจะไปหมดก็ได้นะเดี๋ยวก็พูดคุยกับต้นไม้ก็แล้วกันเงี้ยนะก็บอกก็ดีไม่ไงนะพูดกับต้นไม้อะสบายดีนะพูดกับต้นไม้เนี่ยคุยกับต้นไม้นี่สบายดีนะพระครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองพร่ำสอนเรามานะสอนเราเวลาธรรมะมันเกิดเนี่ยนะธรรมะเกิดขึ้นในจิตในใจเราเนี่ยมันอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะเทศอยากจะสอนก็ได้นะให้รู้นะรู้ให้เร็วนะเรารีบไปเลยรีบไปหาต้นไม้นั่นนะเทศสอนเขาไปนะสอนได้สะใจว่านั้นนะอย่าไปสอนคนอื่นนะสอนต้นไม้ก่อนว่านั้นนะเราก็จะรู้ว่าในสิ่งที่เรานั้นได้ระบายออกได้พูดออกไปนั่นนะเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นได้รู้จักจิตจักใจรู้จักจิตจักใจรู้จักชีวิตของเรามากน้อยขนาดไหนเราจะได้รู้และเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะว่ากันนะเมื่อกี้นี้พระไปนิมนต์มาก็เลยกระซ้าแย่ๆว่าก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าไม่มีใครอยู่เลยก็คุยกับต้นไม้ก็แล้วกันนะที่ได้พอระลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองนะท่านเจ้าอาวาสไม่รู้พวกเรานั่งอยู่ณที่นี้มีใครไม่รู้จักหลวงพ่อไม่เคยรู้ประวัติของหลวงพ่อมีไหมเนี่ยนะบางท่านก็อาจจะเป็นระดับของต้องเรียกว่าหลวงปู่หรือว่าหลวงตาหลวงปู่แล้วล่ะนะถ้าหลวงพ่ออยู่สมัยนี้นะหลวงปู่สนองของเราเนี่ยนะเพราะว่าก็ถ้าอยู่ก็จะมีอายุตั้งเท่าไหร่แล้วขนาดนี้มากแล้วนะยังไงจ๊ะอันนี้อะไรอ๋อก็มีโยมเขียนเอกสารมาเขียนหนังสือมาถึงอาตมาใช่ไหมเนี่ยขอกราบคารวะพระเดชพระคุณอาจารย์ที่เคารพของทีมงานปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานทุกท่านอ๋อขอกราบคารวะพระเดชพระคุณครูบาอาจารย์ในทีมงานปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานทุกท่านนะทั้งฝ่ายเทพบุตรเทพธิดาเป็นไงกระผมได้ยินจากวาทะของพระอาจารย์คือหลวงพ่อกตบุญโยหลวงพ่อสนองกตบุญโยหรือวงเล็บมาว่าสนองโพธิสุวรรณท่านได้เปล่งวาจาปัจจุบันนี้เหตุใดฝ่ายชายชอบเป็นหญิงและฝ่ายหญิงกลับอยากเป็นผู้ชายเหตุนี้เขาจึงเรียกว่าตุ๊ดทอมเกยเกหรือกระเทยดังนี้เป็นเพราะเวรกรรมตามหลักธรรมทางศาสนาพุทธขั้นใดและเหตุใดทั้งหญิงชายที่ไม่ขยันคือขี้เกียจ
ทำความดีกันชอบทำสิ่งสกปรกตามบริเวณวัดตามห้องน้ำห้องสุขาตลอดทั้งก้นบุหรี่ทิ้งอะไรทิ้งไม่เลือกที่ทำให้หมดราศีไปทั่ววัดอาจารย์หลวงพ่อสนองท่านก็เตือนไว้ที่ทางเจ้าหน้าที่บันทึกซีดีเปิดให้ฟังทุกครั้งเวลาสาธุชนที่เดินทางมาตามวัดประจำไม่รู้อ่านได้ไหมเนี่ยการแล้วกันนะเพราะเหตุนี้แหละครับกับผมก็พบเห็นประจำส่วนมากคนที่มักง่ายชอบทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมเหตุใดครับเขาจึงไม่ทำความดีทำไม่ได้เพราะไม่ทำดีวันนี้ใช่ไหมครับบางคนมาอาศัยวัดอย่างเดียวไม่ให้วัดอาศัยบ้างเลยอย่างนี้จะเป็นตราบาปไหมครับและอีกแบบหนึ่งที่นักร้องทำเขายังเตือนว่าอะไรคนที่ใช้เมียเปลืองผัวเปลืองเช่นมีหนึ่งแล้วอยากมีสองมีสามอย่างจะเรียกตามหลักกติธรรมว่าคนก็และทั้งสองฝ่ายก็ชอบหลงในทรัพย์สมบัติเงินทองและชอบแต่งกายในการยั่วกิเลสให้เกิดขึ้นเสมอปัจจุบันนี้จึงได้เรื่องราวอื้อฉาวคาโรกีไม่เว้นแต่ละวันทั่วสารทิศไม่เข้าวัดปฏิบัติธรรมเที่ยวครับเที่ยวบาร์กินเหล้าเบียร์สูบบุหรี่เสพยาบ้าทำความเดือดร้อนแก่ส่วนรวมกันวุ่นวายก็เขียนเอกสารมาให้อาตมาอาตมาก็อ่านไปได้ละนะพวกเราก็ฟังดูให้เป็นธรรมะนะเป็นธรรมะเราไม่ได้ว่าใครนะและจดหมายนี้ก็คงไม่ได้มาอ่านเพื่อจะว่าใครนะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นให้รู้เลยว่าชีวิตที่มีอยู่นั้นเรานั้นไม่ต้องว่ากันเพราะชีวิตที่มีอยู่นั้นถ้าเรานั้นยังไม่ได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าแล้วน่ะมันยากเหลือเกินที่จะนำพาชีวิตของเรานี้ให้รอดพ้นตลอดรอดฝั่งปลอดภัยไปจากหมู่มารทั้งหลายที่กำลังลุมเร้าเรานะรอบตัวเรามีมารนะมีมารรอบตัวเราอยู่นะและทั้งหมดทั้งเส้นนั้นแม้กระทั่งในตัวของตัวเองตัวของเรานี่แหละพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกนะซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อสนองกตบุญโยนะที่เป็นเจ้าวาดวัดสังฆทานเนี่ยหลวงพ่อสนองเนี่ยนะที่สร้างวัดของเรามาเนี่ยนะตั้งแต่พื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อสังวาลเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อสนองสอนบอกว่ามารทั้งร้ายที่มีอยู่เนี่ยในหัวค่ำนั้นเราจะได้ยินใช่ไหมว่ามีมารทั้งหมดห้ามารด้วยกันนะและมารหนึ่งที่เราได้ยินได้ฟังก็คือกิเลสมารเห็นไหมกิเลสมารก็คือมารที่พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกท่านยกขึ้นมาว่ามารใดๆนั้นนะไม่สำคัญเท่าไรหรอกนะ
มารที่ยิ่งใหญ่และสำคัญก็คือมารที่อยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี่เองที่จิตที่ใจเรานี่เองคือกิเลสมารเพราะนั้นมารคือกิเลสที่รุมเร้าอยู่ในจิตในใจของเราว่าใจของเรานั้นถ้ายังมีอวิชชาปิดบังใจเราไว้นะใจตรงนี้ถูกปกปิดด้วยความไม่รู้ความไม่เข้าใจความรู้ความเห็นที่ไม่ถูกไม่ตรงตามที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าเราทรงสอนแล้วชีวิตเราก็ต้องพลาดไปดำเนินชีวิตไปอย่างเป็นผู้ที่ได้ทรัพย์นะครับได้สมบัติของความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นทรัพย์อันล้ำค่านะเป็นคุณธรรมที่เป็นสิ่งที่ประจำใจของมนุษย์เนี่ยนะเรามาด้วยบุญกุศลที่เป็นสมบัติอันล้ำค่าที่เราได้สร้างสมมาปฏิสนธิในครรภ์มารดาเราเนี่ยนะมีคุณค่าอย่างสูงนะแต่สมบัติอันล้ำค่าของเรานั้นถ้าเราเป็นผู้ที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาเราก็จะต้องอะไรต้องมีความสูญเสียไปแห่งสมบัติอันล้ำค่าของเราที่เรานั้นได้มาโดยการมาปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาเรานะเพราะว่าในขณะใดที่เรานั้นสูญเสียสมบัติของเราไปคือคุณสมบัติแห่งการที่เรานั้นอยู่ด้วยความเบียดเบียนกันนะเบียดเบียนกันทางกายเบียดเบียนกันทางวาจานะด้วยความที่เรานั้นขาดสติขาดปัญญานั่นเองนะเพราะว่าสติและปัญญานั่นแหละจะเป็นสิ่งที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าเราทรงพร่ำสอนว่าให้เรานั้นทั้งหลายนั้นจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะถ้าเรานั้นไม่มีคุณลักษณะของความเป็นมนุษย์อยู่ในจิตในใจเราก็จะต้องเป็นผู้ที่ถูกย้อมถูกอะไรถูกหลอกลวงถูกล่อลวงไปใช่ไหมด้วยสิ่งยั่วยวนต่างๆนะที่จะมาดึงใจของเรานี้ไปให้ไปเพลิดเพลินและเคลิบเคลิ้มและหลงไหลนะจนกระทั่งหลงลืมไปว่าสมบัติของความเป็นมนุษย์ที่เราได้มานั้นที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าเราทรงสอนมาเรานั้นหลงลืมไปด้วยความเพลิดเพลินเคลิบเคลิ้มหลงไหลจากความยั่วยวนใจของเรานะจากสิ่งที่เรียกว่าเป็นอะไรเป็นมารที่คล้องคลอคล้องเป็นบ่วงคล้องใจเราไว้ไม่ให้ใจดวงนี้ของเราเนี่ยนะรอดพ้นจากมารบ่วงคล้องใจเราที่ทำให้เรานั้นไม่พ้นจากมานั้นก็คืออะไรก็คือวัตถุกามนั่นเองวัตถุกามก็มีอะไรก็มีกามก็คือความยินดีพอใจนะในวัตถุนะในวัตถุกามวัตถุก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวธรรมารมณ์ในส่วนของเรื่องราวที่ดีๆทั้งหลายรูปที่ดีๆเสียงที่เราได้ยินได้ฟังแล้วยินดีพอใจนะที่เรียกว่าเสียงนี้ดีในความรู้สึกของเราเรียกว่าเป็นวัตถุกามนี่พอมีวัตถุกามแล้วมันก็จะมีกิเลสกามขึ้นมานะกิเลสก็คือความยินดีพอใจที่จะเข้าไปเสวยความยินดีนั้นทำให้เรานั้นมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วเราก็เสวยความสุขนั้นด้วยความเพลิดเพลินเคลิบเคลิ้มและหลงใหลโดยที่เรานั้นไม่สามารถที่จะรู้ความเป็นจริงของสรรพสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วทำให้เรานั้นได้รู้ว่าของจริงมีจริงนั้น
คืออะไรเดี๋ยวเราก็ไม่สามารถที่จะพบความจริงที่พระองค์ทรงสอนว่าของจริงมีจริงนั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่แหละก็คือความรู้ความเห็นที่พวกเราทั้งหลายที่เป็นชีวิตขึ้นมาเนี่ยต้องอยู่ภายใต้ของสัญชาตญาณนี้อย่างที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเพราะเรานั้นถูกกล่อมเกลามาถูกสัญชาตญาณนี้ติดเนื้อติดตัวเรามาจนกระทั่งเรานั้นเห็นได้ว่ายากเหลือเกินที่เราจะทำความรู้ความเห็นแม้กระทั่งแค่ได้ยินได้ฟังแล้วเราจะมีศรัทธาที่มีความมีสติมีปัญญาที่คิดพิจารณาใคร่ครวญแล้วเห็นคล้อยตามพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงสอนว่าชีวิตที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นชีวิตที่ไม่ยาวนานนะเป็นชีวิตที่ได้มายากแสนยากความเป็นมนุษย์เนี่ยนะ อยู่ในโลกใบนี้ก็ไม่ยาวนานสั้นแสนสั้นนะแล้วถ้าชีวิตนี้ที่อยู่ในโลกใบนี้ไม่ยาวนานสั้นแสนสั้นมันสั้นอย่างไรเรายังไม่รู้เรายังไม่เข้าใจเราก็จะไม่เห็นความสำคัญของชีวิตนี้หรอกว่าชีวิตเนี้ยนะจะสั้นแสนสั้นขนาดไหนไม่สำคัญไม่สำคัญที่ว่าเรานั้นจะต้องแตกดับตายไปเมื่อไหร่หรอกนะวันนี้พรุ่งนี้หรือกี่วันกี่เดือนกี่ปีเราถึงจะต้องแตกดับตายไปนั้นไม่สำคัญเราจะได้ยินได้ฟังจากพระธรรมคำสอนที่ครูบาอาจารย์ของเราได้มานำคำสอนของพระองค์มาสอนบอกกล่าวกับพวกเราในค่ำคืนวันนี้นะที่ผ่านมาว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะถ้ามีชีวิตอยู่ในวันนี้นะวันนี้หนึ่งวันหนึ่งคืนเนี่ยนะถ้าเรานั้นได้พบเห็นความเกิดดับของชีวิตเนี่ยนะของสังขารร่างกายของเราเนี่ยเห็นความเกิดดับของสังขารร่างกายของเราบ้างเนี่ยนะเราก็เป็นผู้ที่ได้รู้เลยว่าโอ้ชีวิตของเรานั้นสมแล้วที่เรานั้นได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะได้รู้และเข้าใจชีวิตว่าอ๋อชีวิตมีความเกิดดับอย่างนี้นะเนี่ยเกิดดับอย่างเนี้ยสังขารและร่างกายจิตใจเราเนี่ยมีความเกิดแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้ขึ้นมาบ้างเหล่านั้นก็จะเป็นผู้ที่รู้เลยว่ามีชีวิตอยู่นะไม่ต้องถึงร้อยปีก็สมแล้วกับที่เรานั้นได้มีชีวิตเกิดมาเป็นมนุษย์ในภพภูมินี้ในภพภูมิของมนุษย์ที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้ที่มีความประเสริฐเป็นผู้มีใจสูงเพราะเรานั้นได้ใช้ความเป็นมนุษย์นั้นซึ่งมีสติมีปัญญาที่สร้างสมบุญบารมีมาจึงได้มาพบพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นะได้รู้จากการรักษาศีลได้รู้จากการทำจิตใจของตัวเองให้ตั้งมั่นมั่นคงไม่หวั่นไหวนะเรียกว่าทำสมาธิเป็นเนี่ยนะได้รู้จักการที่เรานั้นจะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นกับจิตกับใจของเรามีการภาวนาให้เกิดขึ้นทำให้มากทำให้บ่อยทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเช่นเราเห็นความเกิดดับของสังขารร่างกายของเราและจิตใจของเราเนี่ยเราเห็นแล้วว่าชีวิตจิตใจของเรานั้นมีสัจธรรมความเป็นจริงอย่างนี้คือมีความเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงแล้วดับไปเรียกว่าเป็นอนิจจังเนี่ยนะเป็นทุกขังทนที่จะเกิดขึ้นแล้วไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เรียกว่าเป็นทุกข์ทุกขังเรียกว่าเป็นทุกข์เรียกว่าเป็นอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแปลว่าไม่ใช่ไม่มีตัวไม่มีตนในขณะนี้มีตัวมีตนอยู่แต่มีโดยสมมุติชั่วคราวนี่ไม่ใช่ว่าแปลว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแปลว่าแต่คำว่าอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหมายความว่าไงก็หมายความว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเนี่ยมีอยู่จริง
มีอยู่จริงแต่ไม่เป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์ที่เรามีสติมีปัญญาเข้าไปดูไปเห็นแล้วเห็นว่าในสิ่งที่เรามีอยู่จริงนั้นมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แวบเดียวสั้นแสนสั้นในสิ่งที่ว่าเป็นชีวิตเราที่เรียกว่าเป็นกายนี้ที่เรียกว่าเป็นจิตเป็นใจนี้หรือเรียกว่าเป็นรูปธรรมนามธรรมที่เรียกว่าเป็นกายและใจเหล่านี้มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ถ้าเราไปดูด้วยสติด้วยปัญญาเห็นว่าความเกิดขึ้นตั้งอยู่นั้นในกายนี้ในใจนี้ที่มีอยู่ในแต่ละขณะจิตที่เรานั้นได้รู้ได้เห็นความเป็นรูปธรรมนามธรรมของชีวิตเราของกายนี้ใจนี้เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปสั้นแสนสั้นแต่ที่มีอยู่ตั้งอยู่ขณะนี้เป็นความสืบต่อเนื่องกันไปด้วยเหตุด้วยปัจจัยของสภาวธรรมตามธรรมชาติที่องค์สมเด็จพระผู้มีเจ้าเราทรงตรัสรู้นะพวกเราทั้งหลายก็จะต้องเรียนรู้และศึกษาไปศึกษาไปจนกระทั่งพวกเรานั้นจะได้ยินได้ฟังได้เรียนได้รู้ได้ศึกษาและได้ลงมือประพฤติปฏิบัติทำอย่างเนี้ยทำไปแล้วเราก็จะได้รู้ได้เห็นประจักษ์แจ้งกับใจของตัวเองว่าธรรมของตัวเองนั้นที่ได้เรียนรู้ศึกษาเรื่องระดับธรรมสอนที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั้นน่ะมีความเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปมากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปถามใครหรอกนะพวกเราทั้งหลายก็จะรู้จะพิสูจน์ด้วยตัวเองของตัวเองได้ว่าชีวิตของเรานั้นน่ะนะว่าเรามีความชีวิตเป็นอยู่นั้นน่ะที่พระองค์ทรงสอนว่าชีวิตเกิดมาแล้วทุกข์นั่นน่ะจริงไหมถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาเราก็จะมองไม่เห็นเลยว่าชีวิตที่เกิดมาเนี้ยเป็นทุกข์ไม่เห็นนะไม่เห็นชีวิตนี้เป็นทุกข์ต้องรอให้แก่ก่อนอย่างนั้นหรือจึงจะเรียกว่าชีวิตที่แก่แล้วเป็นทุกข์ต้องรอให้เจ็บไข้ได้ป่วยก่อนหรือจึงเรียกว่าเป็นทุกข์เกิดมาก็ยังไม่แก่นี่เกิดมาก็ยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่นะก็จึงไม่เห็นว่าชีวิตเป็นทุกข์นะหรือต้องรอให้ต้องถึงวันที่เราจะต้องแตกดับตายไปหรือจึงจะเรียกว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะความตายนะที่พระองค์ทรงสอนว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดานะไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้นะเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความตายไปได้และพระพุทธองค์ก็ทรงยืนยันด้วยพระองค์เองว่าถ้าเราตถาคตไม่จำเป็นที่จะต้องอุบัติถ้าเราทั้งหลายสามารถที่จะเอาชนะความแก่ความเจ็บความตายได้ผู้ทรงก็ไม่ต้องอุบัติขึ้นมาในโรคนี้แต่ผู้ทรงทรงบังเกิดขึ้นในโรคนี้มีขึ้นด้วยผู้ทรงทรงมีพุทธประสงค์ไว้ว่าทำยังไงน้อจึงจะสามารถชนะความแก่ได้ชนะความแก่ก็คือแก่แล้วไม่ทุกข์ชนะความเจ็บไข้ได้ป่วยได้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไม่ทุกข์ชนะความตายได้ขณะที่จะแตกดับตายไปแล้วไม่ทุกข์ทำอย่างไรนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงได้เรียนรู้และศึกษาค้นพบด้วยพระองค์เองแล้วจึงมาพร่ำสอนบอกกับพวกเราทั้งหลายว่าจงเดินทางนี้เถิดเดินไปทางนี้เราก็จะเห็นว่าชีวิตที่เราทั้งหลายนั้นกลัวกันกลัวไม่อยากจะได้ยินได้ฟังไม่อยากจะพบไม่อยากจะเจอแต่เราก็ต้องได้ยินได้ฟังและได้พบได้เจอได้เรียนได้รู้ศึกษาจนจะต้องเข้าใจก่อน
คือในเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเราจะต้องได้ยินได้ฟังได้เรียนได้รู้ได้ศึกษาจนกระทั่งเป็นผู้ที่รอบรู้และเข้าใจสัจธรรมความเป็นจริงที่ทุกชีวิตจะต้องมีจะต้องไม่จะต้องประสบพบเจอไม่สามารถที่จะหลีกพ้นไปได้ในความแก่ความเจ็บและความตายทุกคนจะต้องเจอแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวพุทธองค์ทรงสอนสิ่งที่น่ากลัวคืออะไรสิ่งที่น่ากลัวคือความเกิดเนี่ยความเกิดเป็นสิ่งที่น่ากลัวพระพุทธองค์ทรงสอนว่าการเกิดแล้วเป็นทุกข์ล่ำไปดังนั้นเรานั้นทั้งหลายที่มีสัญชาตญาณเกิดกันมาแล้วเห็นไหมว่าพระพุทธองค์ทรงสอนว่ากลัวแล้วความเกิดนะแต่เรานั้นกลัวที่จะมีความทุกข์ใช่ไหมแต่ว่าเราเกิดกันมาแล้วเนี่ยพุทธองค์ทรงสอนว่าอย่าเกิดสิจะได้ไม่ทุกข์เนี่ยพุทธองค์ทรงสอนอย่างนี้จงอย่าเกิดแล้วจะได้ไม่ทุกข์แต่ถ้าเกิดแล้วต้องทุกข์แต่ชีวิตที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยเราจะมีสมาชิกใหม่กันมาใช่ไหมมีน้องใหม่กันมาเนี่ยจะมีลูกมีร้านมีน้องมีสมาชิกเพื่อนบ้านอะไรต่างๆของเรามาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นชีวิตขึ้นมาเนี่ยเรานั้นยินดีมีความยินดีปิติยินดีแสดงความยินดีด้วยกับสมาชิกใหม่ที่เกิดมาอย่างนะเหล่านั้นถ้าได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธองค์ก็จะเตือนใจเราได้ว่าโอ้ชีวิตที่เกิดมาเนี่ยนะเป็นชีวิตขึ้นมาแล้วเนี่ยจะสอนตัวเองได้ว่าโอ้ชีวิตเขาเกิดมาแล้วเนี่ยเขาเกิดมาแล้วเนี่ยเขาเป็นสัจธรรมของชีวิตที่แสดงให้เราเห็นถ้าเรารู้เราเห็นว่าโอ้คนที่จะเกิดมาเนี่ยนะอย่างเช่นคุณแม่ของเราเนี่ยนะมารดาของเราเนี่ยก็จะคลอดเราออกมาเนี่ยนะทุกข์เป็นไงทุกข์เหมือนกับว่าวันนั้นการเกิดของเราต้องเสี่ยงว่าเป็นวันเกิดเราใช่ไหมแต่ก็อาจจะเป็นวันตายของแม่เราได้ในสมัยที่เทคโนโลยียังไม่เจริญรุ่งเรืองในขณะนี้เรื่องของแพทย์นะเครื่องมือแพทย์อะไรต่างๆแพทย์ในปัจจุบันเนี่ยนะในสมัยปัจจุบันนี้ยังไม่เจริญก้าวหน้าถึงขนาดนี้นะชีวิตของเราที่จะเกิดมาคลอดลูกแต่ละครั้งนั้นนะมันเป็นการเสี่ยงกับชีวิตที่ผู้เป็นแม่นั้นผู้เป็นมารดาจะต้องเป็นวันตายของตัวเองในวันที่ลูกของตัวเองนั้นจะเกิดมาเห็นไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยินดีนะนะยินดีที่จะทนุถนอมนะกล่อมเกลี้ยงดูแลครรภ์ของตัวเองนั่นนะให้รู้รอดปลอดภัยแล้วก็คลอดบุตรธิดาออกมาเป็นพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะจนเป็นเนื้อเป็นตัวเราเนี่ยเจริญเติบโตกันมาจนมีวัยจนถึงปัจจุบันเนี้ยได้สมบัติความเป็นมนุษย์มาถึงปัจจุบันเนี้ยนะนั่นก็คือความทุกข์ของมารดาของเราเพราะฉะนั้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นถ้าเรานั้นไม่ได้ยินไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธองค์แล้วเราก็จะมัวเพลิดเพลินเคลิ้มหลงไหลไปกับโรคและชีวิตใช่ไหมบางคนนั้นมีบุตรแต่ละครั้งเกิดมาแต่ละครั้งก็บ่นออกมาแต่ละครั้งว่าโอ้ชีวิตนี้ไม่มีอีกแล้วนะบุตรเนี่ยนะไม่มีอีกแล้วนะฮะไม่มีอีกแล้วไม่ขอมีอีกแล้วบุตรเนี่ยนะแต่พอต่อไปก็ตั้งครรภ์มาอีกแล้วนะตั้งครรภ์มาอีกแล้วมีบุตรมาอีกแล้วนะแต่พอคลอดลูกออกมาแต่ละครั้งมันทุกข์ทรมานเหลือเกินก็ในขณะที่จะคลอดลูกในแต่ละครั้งแล้วรอดชีวิตออกมาได้นั้นนะก็พยายามตัวเองว่าไม่อยากจะมีลูกอีกแล้วอย่างเงี้ยนะเพราะว่าความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับการเกิดของพวกเราทั้งหลายที่เป็นชีวิตนะเห็นไหมแม่ของเราต้องทุกข์ทรมานขนาดไหนล่ะนะเราทั้งหลายผู้เป็นสตรีทั้งหลายนั้นถ้ายังไม่ได้เป็นมารดาเขาก็คงจะไม่รู้ซึ้งหรอกถึงจิตถึงใจแห่งความที่เรานั้นจะต้องทุกข์ทรมานกับการที่เราจะต้องได้ชื่อว่าเป็นแม่เป็นมารดาเขานะ
เราจะต้องทำหน้าที่ของเรานะในการที่จะทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงดูแลครรภ์ของเรานั้นจนกระทั่งคลอดออกมาเป็นบุตรของเราแล้วก็ต้องดูแลบุตรของเราทำหน้าที่ไปด้วยความอะไรด้วยความน่าชื่นตาบานใช่ไหมด้วยความว่าแหมมีความสุขเหลือเกินในการที่เรามีลูกนี่นะแต่ละคนเนี่ยมีลูกด้วยความมีความสุขนะมีความสุขแต่ในความสุขของคุณแม่คุณพ่อของเราเนี่ยนะที่ได้เป็นชีวิตเรามาเนี่ยนะความสุขที่เราเหมือนกับว่าชีวิตไม่เห็นมีทุกข์อะไรเลยเนี่ยนะเรานั้นมีเราไม่เห็นว่าเป็นชีวิตนี้เป็นทุกข์บนความทุกข์ที่เลยที่เกิดขึ้นบังเกิดขึ้นที่คุณพ่อคุณแม่ของเราต่างหากเห็นไหมคุณพ่อคุณแม่เราพยายามที่จะทำตัวของตัวเองนั้นถึงแม้นว่าจะทุกข์ทรมานขนาดไหนก็จะรายแสวงหาในสิ่งต่างๆที่จะทำให้พวกเราทั้งหลายที่เป็นชีวิตที่เรียกว่าบุตรนั้นนะได้อะไรได้สิ่งต่างๆที่ตัวเองนั้นปรารถนาที่บุตรนั้นต้องการนะบุตรต้องการอะไรมารดาบิดาของเราแสวงหาให้เราหมดนะว่าถ้าบุตรของเราต้องการอะไรแล้วเนี่ยอยากจะได้อะไรขึ้นมาแล้วไม่ได้สมความปรารถนาเมื่อใดนะบุตรเราจะมีความทุกข์เนี่ยนะเห็นไหมเราจะเห็นว่ายามใดที่เราปรารถนาต้องการสิ่งใดๆแล้วไม่ได้สมความปรารถนามันจึงเป็นทุกข์เนี่ยนะเราจึงปรารถนาสิ่งใดๆแล้วบิดามารดาเราหายหมดเลยได้สมความปรารถนาหมดเราจึงไม่เห็นว่าชีวิตที่เราผ่านมาเป็นทุกข์เลยเห็นไหมเรามีบุญนะบางคนที่ไม่เห็นทุกข์อ่ะนะจึงให้รู้เลยว่าชีวิตที่เราไม่เห็นว่า มีทุกข์อะไรนะนะให้รู้เลยว่าเรานั้นมีความรู้ความเห็นว่าชีวิตไม่เป็นทุกข์นั่นคือเรียกว่าเป็นสุขเนี่ยนะชีวิตเรานั้นสมความปรารถนาเป็นสุขได้นะเพราะเราอยู่บนกองทุกข์ของบิดามารดาเราเห็นไหมซึ่งบิดามารดาเราเนี่ยนะในสมัยที่อาตมายังเป็นเด็กๆอยู่นะยังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยโยมแม่ส่งมาให้เรียนหนังสือนะตอนปิดเทอมเนี่ยนะปิดเทอมก็กลับบ้านนะกลับบ้านอาตมาเป็นคนบ้านนอกนะกลับบ้านพอกลับบ้านไปนะกลับบ้านไปก็ต้องไปช่วยโยมพ่อโยมแม่นะทำงานนะทำงานเรามาเรียนหนังสือเนี่ยเราเนี่ยก็ตั้งใจเรียนนะเป็นเด็กดีเหมือนกันนะตอนนั้นนะ ไม่ใช่ชมตัวเองนะก็คิดว่าเป็นเด็กดีพอสมควรนะแต่พอรู้ว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายเท่าไหร่หรอกในการที่เรายังไม่ได้มาเรียนรู้ศึกษาเรื่องพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วเนี่ยนะเราก็ผิดพลาดพังไปมากมายของชีวิตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในสมัยที่เรายังเป็นผู้ที่ยังได้รับการศึกษาอยู่ยังเป็นเด็กอยู่ก็คิดว่าตัวเองเป็นเด็กดีนะเด็กดีช่วยพ่อแม่ทำงานหลังจากที่โรงเรียนปิดเทอมเนี่ยกลับบ้านปะไปทำงานนะทำงานเราก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วทำงานทำรุ่งก็ทำทุกอย่างอะนะเพราะว่าตอนที่เราไปเรียนหนังสือเนี่ยก็รู้ได้ว่าชีวิตที่เราได้มาเนี่ยได้มาเป็นผู้ที่ได้มาเรียนหนังสือเนี่ยเราก็เห็นว่าพี่ๆน้องๆเราเนี่ยอาจจะมาเป็นคนไม่ใช่คนหัวปีนะเรามีพี่สาวคนหนึ่งมีน้องอีกหลายคนเลยนะแล้วเขาก็ต้องทำงานน้องๆก็ต้องทำงานพี่ก็ต้องทำงานส่งให้เราต้องเรียนหนังสือเราก็ตั้งอกตั้งใจเรียนพอสมควรนะแล้วพอเรียนแล้วเนี่ยกลับบ้านไปเราก็รู้ว่าพี่ๆน้องๆเราเนี่ยต้องทุกข์ทรมานในการที่ต้องทำงานหาเงินส่งให้เราเรียนเนี่ยเรากลับไปก็ตอบแทนนะตอบแทนบิดามารดาช่วยทำงานพี่ๆน้องๆที่เคยมีงานหนักแล้วก็ช่วยนะช่วยงานอย่างหนักเลยนะก็ทำบางทีบางครั้งคุณแม่ของเราเนี่ยนะใกล้จะเปิดเทอมขึ้นมาเนี่ยบางครั้งเคยได้ยินโยมแม่ปารภขึ้นมาว่าเนี่ยใกล้จะเปิดเทอมแล้วเนี่ยนะยังไม่มีเงินค่า
ค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องให้เป็นค่าใช้จ่ายของลูกเลยที่จะต้องไปเรียนหนังสือเห็นไหมแล้วก็เห็นโยมแม่นะร้องไห้นะเห็นไหมเห็นโยมแม่ร้องไห้อันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะรู้เลยว่าชีวิตที่เรานั้นที่ได้เห็นความทุกข์ของบิดามารดาเราเนี่ยจะของผู้มีพระคุณของเราเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่มีความสำนึกในชีวิตว่าชีวิตที่เราได้มาเนี่ยนะเราจะต้องทำชีวิตของเรานั้นให้เป็นผู้ที่รู้จักมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณของเรานะโดยเฉพาะบิดามารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของเราเนี่ยนะเราก็จะต้องมีความรู้สึกว่าเราจะต้องกตัญญูกตเวทีเพราะในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะที่เป็นบิดามารดาเราก็ตามครูบาอาจารย์เราก็ตามที่ให้ชีวิตเรามาเนี่ยให้ชีวิตเรามาบิดามารดานั้นให้เลือดเนื้อกายใจเรามานะครูบาอาจารย์ของเรานั้นก็ให้ชีวิตจิตใจของเรามาที่เป็นชีวิตจิตใจที่เรานั้นได้มารู้ได้มาเรียนรู้ศึกษาหลักธรรมสอนของพุทโธนะเราก็จะได้เป็นผู้ที่รู้จักว่ามีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณของเราคือบิดามารดาครูประชาอาจารย์ของเรานะเราก็จะทำชีวิตของเรานั้นให้มีความเจริญงอกงามนะในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเพราะว่าเรานั้นก็เป็นชีวิตที่ต้องกตัญญูกตเวทีต่อพระรัตนตรัยต่อพระพุทธเจ้าของเราด้วยเหมือนกันใช่ไหมต่อพระธรรมคำสอนต่อพระยศสงฆ์เจ้าที่พระพุทธองค์นั้นนะได้ทรงเรียนรู้และศึกษาดำเนินตามหลักธรรมสอนที่พระองค์ทรงสอนมาแล้วนำมาชี้นำบอกกล่าวกับพวกเราชี้แจงแสดงไขให้พวกเรานั้นได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้ได้ศึกษาพวกเราทั้งหลายก็ขอให้พยายามตั้งอกตั้งใจทำกันเถิดนะแล้วเราก็จะรู้ว่าชีวิตที่เรามีกันมานั่นนะที่ได้อ่านไปแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งต่างๆที่อาตมาเห็นใจนะเห็นใจทุกคนทุกชีวิตแหละนะที่ทุกคนทุกชีวิตเกิดมาก็ปรารถนาที่จะเป็นอยากจะเป็นคนดีกันนี่กันทั้งนั้นแหละนะไม่อยากจะเป็นคนที่ไม่ดีหรอกนะทุกคนอยากจะเป็นคนดีอยากจะเป็นคนที่ได้มาคนที่มีบุญมีกุศลที่จะเป็นผู้ที่สร้างสมเสบียงไว้สำหรับชีวิตที่ต้องดำเนินต่อไปในภายภาคหน้าของเส้นทางของชีวิตที่ชีวิตนี้ไม่รู้จะดำเนินไปถึงที่สุดของชีวิตไหมเนี่ยนะว่าจุดจบของชีวิตเราในภพภูมิชาตินี้เนี่ยเราจะดำเนินไปถึงที่สุดของชีวิตที่พระองค์ทรงได้ชี้นำบอกกล่าวกับพวกเราไว้ไหมเนี่ยนะว่าเรานั้นจะเข้าไปถึงชีวิตที่ถึงที่สุดได้ก็จะต้องไปถึงชีวิตที่ต้องไม่เกิดอีกสิอย่างนี้นะเห็นไหมแต่เราทั้งหลายที่นั่งอยู่ณที่นี้มีสักกี่คนล่ะที่จะปรารถนาความที่จะชีวิตนี้จะไม่เกิดอีกแล้วฮะเดี๋ยวลองยกมือพระนาสาธุมากนะทุกข์นะเป็นผู้มีปัญญานะการที่เห็นทุกข์นะมีปัญญาจึงเห็นทุกข์ได้นะแล้วรู้ว่าทำไมถึงเป็นทุกข์เนี่ยถ้าเราเรียนรู้ศึกษามีปัญญาศึกษาเรื่องหลักธรรมสอนที่พระองค์ทรงสอนแล้วจะรู้ได้ว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นนั่นนะเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงเรียนรู้และศึกษามาแล้วว่าเป็นธรรมดานะเป็นธรรมดาว่าจะต้องเป็นเช่นนี้เองอะไม่เป็นอย่างอื่นนะเพราะเกิดเป็นชีวิตแล้วก็ต้องทุกข์ก็ต้องสงสารนะเกิดเป็นชีวิตก็ต้องเป็นทุกข์เป็นตถตาเป็นเช่นนั้นเองเพราะนั้นชีวิตเป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองเป็นไงก็ต้องเป็นทุกข์อย่างนี้แหละนะเมื่อรู้ว่าเป็นทุกข์อย่างนี้ใจของเราเข้าใจชีวิตแล้วหรือยังอะว่าเป็นทุกข์มันเป็นอย่างไร
เป็นด้วยเหตุด้วยปัจจัยของเขาด้วยเหตุอย่างนี้ทํามาจึงทําให้เป็นผลจะต้องได้รับผลคืออย่างนี้อย่างนี้นะบาปส่งผลทําให้เราต้องทุกข์บุญส่งผลทําให้เรานั้นมีความสุขเนี่ยถ้าเรารู้ได้เข้าใจอย่างนี้แล้วเรามีสัตตินทรีย์ไหมถ้าได้ยินได้ฟังว่าเมื่อหัวค่ํานี้ใช่ไหมสัตตินทรีย์ว่าอะไร ศรัทธานะมีศรัทธาในพระรัตนตรัยในพระพุทธเจ้าของเราในพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสรู้ในพระสงฆ์ที่นำพระธรรมคำสอนของพระองค์มาชี้นำบอกกล่าวขยายความให้เรานั้นได้รู้ได้เข้าใจขึ้นมาเรียกว่ามีสัตตินทรีย์คือมีความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ขึ้นมานะยิ่งใหญ่ก็คือ ศรัทธานี้ไม่คลอนแคลนนะในพระรัตนตรัยของเราในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์เนี่ยไม่คลอนแคลนแล้วนะใครจะเป็นอย่างไรเนี่ยเราไม่คลอนแคลนอย่างเงี้ยนะมีเราพวกเราที่ไม่คลอนแคลนในพระศาสนานะถ้าเรานั้นมีศรัทธาอย่างยิ่งใหญ่ว่าเรานั้นไม่คลอนแคลนแล้วเนี่ยนะในพระศาสนาเราก็มีสัตตินทรีย์นะมีศรัทธาอย่างยิ่งใหญ่นะอย่างเช่น ใครเขามาบอกกับเราว่านับถือศาสนาพุทธใช่ไหมเนี่ยนะให้สัก10 ล้าน20 ล้านนี่นะให้เลิกนับถือศาสนาพุทธไปนับถือศาสนาอื่นให้เลิกนะในการที่จะศรัทธาเชื่อมั่นนะเริ่มใสในพระพุทธเจ้าของเราในพระธรรมคําสอนที่พระองค์ทรงสอนในพระสงฆ์เจ้าที่นําคําสอนของพระองค์มาชี้นําบอกกล่าว ให้กับพวกเรานั้นได้รู้ได้ฟังเนี้ยเราจะคลอนแคลนไหมเนี่ยนะว่าในสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่จะเป็นแลกเปลี่ยนกับความศรัทธาที่เรามีอยู่จะคลอนแคลนไหมถ้าคลอนแคลนอยู่ก็ยังหวั่นไหวอยู่ก็ยังไม่มั่นคงใช่ไหมเพราะนั้นเราจะต้องทําศรัทธาของเราให้มั่นคงนะให้มั่นคงให้ไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนแล้วเราก็จะรู้เลยว่าชีวิตที่เราได้มานั้นน่ะเรามีชีวิตที่เราเห็นในสัจธรรมที่พระองค์ทรงสอนด้วยตัวของตัวเองมากขึ้นว่าชีวิตที่เรามีทุกข์อยู่น่ะบางทีทุกข์มีมากเหลือเกินนะทุกข์ที่เรามีเนี่ยทุกข์มากชีวิตที่เป็นทุกข์เนี่ยบางทีบางครั้งนี่บางคนในที่เคยประสบพบเจอชีวิตมาเนี่ย บางทีทุกข์มากทุกข์เหลือเกินนะในชีวิตแล้วจนกระทั่งมีสติมีปัญญาได้เรียนรู้และศึกษาว่าชีวิตนั้นเป็นอย่างไรและพอเข้าใจชีวิตขึ้นมาก็เห็นว่าความทุกข์นั้นที่ทุกข์มากมากนั้นยังไม่พอบางทีบางครั้งสิ่งที่ทุกข์มากนั้นทุกข์นานด้วย ทุกนานทุกมากแล้วก็ยังไม่พอยังทุกนานอีกจะทรมานขนาดไหนเนาะชีวิตนี้เรียกว่าสุคติภูมิแล้วพวกเราทั้งหลายที่ต้องทนต่อทุกข์ทุกข์มากๆแล้วก็ต้องทุกข์นานๆเห็นไหมเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญามีความทุกข์มากแล้วก็จะเห็นว่าทุกข์ที่มีมากถ้าเรามีปัญญาในหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงสอน บ้างแล้วเนี่ยจะเห็นว่าชีวิตที่ทุกข์มากทุกข์มากก็ทุกข์ไม่นานไม่เป็นวันไม่เป็นเดือนไม่เป็นปีหรือไม่เป็นหลายๆปีนะสามารถที่จะบอกตัวเองได้พิสูจน์ตัวเองได้ความทุกข์ที่มากนั้นไม่นานหรือทุกข์ที่ไม่นานนั้นก็ยังมีทุกข์อยู่มีทุกข์ยังไงมีทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกชีวิตนี้ก็ มีแต่ทุกข์เห็นแล้วชีวิตนี้เป็นทุกข์เลยนะทำไมชีวิตนี้เป็นทุกข์ล่ะชีวิตนี้เป็นทุกข์เพราะว่าชีวิตนี้มีปัญหาทำไมมีปัญหาชีวิตเนี้ยชีวิตนี้มีปัญหาเพราะเราไม่รู้เพราะเรามีความไม่รู้ไม่รู้มีความคลางแคลงสงสัยหรือมีอะไรที่บังจิตบังใจเราอยู่เราจึงไม่รู้ไม่รู้สัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตชีวิตนี้จึงมีปัญหา เมื่อชีวิตนี้มีปัญหาชีวิตนี้ก็ต้องเป็นทุกข์ปัญหาของชีวิตที่เราแก้ปัญหาไม่ได้
เรียกว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์แต่ยามใดขณะระยะเวลาใดที่ปัญหาของชีวิตหมดไปชีวิตนั้นๆก็ปลอดจากความทุกข์ที่เราจะเห็นได้ว่าชีวิตเราก็คลายจากความทุกข์ลงไปได้บ้างเนี่ยนะในขณะที่ชีวิตของเรามีสติมีปัญญาขึ้นมารู้จักในการที่จะคิดพิจารณาใคร่ครวญสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตตามหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงรู้และตรัสรู้มาสอนให้กับพวกเรานั้นได้รู้ได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นได้บ้างเห็นไหมที่พระองค์ทรงสอนให้เรานั้นได้เรียนรู้ได้ศึกษาว่ายังไงเราพระองค์ทรงสอนว่าไงสัพเพสังขารานิจาติยะถาปัญญายะปัสสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอาทานิพินทติทุกเขเอสามะโควิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนร้องนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดเห็นนะนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงยืนยันสอนเราว่าเมื่อใดเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์เห็นไหมเบื่อหน่ายไหมอะไรเป็นทุกข์ล่ะชีวิตเราเป็นทุกข์ใช่ไหมเราเห็นชีวิตเราเป็นทุกข์เบื่อหน่ายไหมล่ะเบื่อหน่ายชีวิตไหมว่าที่เป็นที่ชีวิตนี้เป็นทุกข์เราเบื่อหน่ายแล้วเนี่ยนะเราไม่อยากที่จะเป็นชีวิตต่อไปแล้วเนี่ยแต่การที่ไม่เป็นชีวิตต่อไปนั้นเบื่อหน่ายความเป็นชีวิตนั้นก็ไม่ใช่ว่าพวกเราทั้งหลายจะรู้และเข้าใจตามหลักธรรมคำสอนของพระองค์ที่แท้จริงได้เสมอไปแต่พวกเราทั้งหลายจะต้องลงมือเรียนรู้และศึกษาใคร่ครวญประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้แหละเราจะเข้าถึงซึ่งความกระจ่างแจ้งของจิตของใจขึ้นมาทีละน้อยละน้อยขึ้นมาว่าในสิ่งที่พระองค์ทรงสอนนั่นน่ะนะเราไม่ใช่เบื่อหน่ายในชีวิตที่เป็นตัวเราในขณะนี้ที่ว่าเป็นตัวเป็นตนเมื่อเบื่อหน่ายแล้วชีวิตเราจะมีชีวิตอยู่ไปทำไรอย่างเงี้ยนะเพราะเป็นชีวิตอยู่ก็ต้องเป็นทุกข์อย่างนี้เมื่อเบื่อหน่ายแล้วยังมีชีวิตอยู่เลยจะได้หมดทุกข์เงี้ยนะนี่นั้นเป็นสิ่งที่เรานั้นก็เป็นผู้ที่ยังไม่ได้เข้าถึงหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสรู้นะว่าเรายังไม่เข้าใจถ้าเราจะเข้าใจหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วเราจะต้องรู้และเข้าใจขึ้นมาว่าในสิ่งที่เราจะต้องเห็นชีวิตของเราซึ่งเป็นรูปธรรมนามธรรมกายนี้จิตใจของเรานี้นะทั้งกายและจิตใจเนี้ยเป็นของไม่เที่ยงเมื่อนั้นเมื่อเห็นสิ่งใดๆที่มันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปอย่างนี้เห็นความไม่เที่ยงไม่เที่ยงอยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะมีความอะไรไม่สำคัญมั่นหมายในการที่จะทะยานอยากด้วยจิตด้วยใจที่จะปรารถนาต้องการสิ่งใดๆตามที่ใจนั้นปรารถนาเพราะเห็นสิ่งต่างๆที่ใจเราปรารถนาต้องการจะได้มานั้นน่ะสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็เกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วในสิ่งต่างๆที่จิตที่ใจของเราปรารถนาต้องการที่ทะยานอยากออกไปเราก็จะเห็นจิตของใจของเราว่าจิตใจดวงนี้ของเราที่เขาเป็นอย่างนี้ที่เขาต้องการและปรารถนาอย่างนี้ใจตรงนี้จะหยุดความปรารถนาหยุดความต้องการในสิ่งต่างๆที่ทำมาที่เราคิดและปรารถนาจะได้สิ่งต่างๆเหล่านั้นมาแล้วทำให้เรานั้นชีวิตของเรานั้นสมความปรารถนาแล้วทำให้เรานั้นไม่ทุกข์ใช่ไหมแต่จะรู้เลยว่าในสิ่งต่างๆที่เรามีชีวิตอยู่จะได้สิ่งต่างๆที่เราได้มาแล้วทำให้เราไม่เป็นทุกข์ได้เราจะต้องเข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่านั้นว่าสิ่งที่เราได้มา
ไม่ใช่ไม่ต้องการจะได้สิ่งใดๆมาชีวิตนี้ก็อยู่ไปอย่างนี้สิก็ไม่ใช่แต่ชีวิตเรานั้นมีชีวิตกันอยู่นั้นเราก็จะมีชีวิตอยู่โดยการทําหน้าที่ของเราไปด้วยการที่เรานั้นก็ต้องได้รับผลของการกระทําที่เรานั้นได้ทําหน้าที่คือเรียกว่าได้ทําการทําของเราไม่ว่าจะทําดีเรียกว่ากรรมดีทําชั่วไม่ดีเรียกว่ากรรมชั่วกรรมไม่ดีกรรมดีของเราก็ส่งผลก็คือความสุขใจกรรมไม่ดีก็คือความไม่ดีเรียกว่ากรรมชั่วเรียกว่าอกุศลกรรมส่งผลก็คือความทุกข์ใจเพราะฉะนั้นชีวิตของเราจะต้องได้รับผลของการกระทําที่เรานั้นได้ทํามาแล้วการกระทําที่เราทํากรรมกันไว้นั้นภพชาติที่เราอยู่ในสังสารวัฏทํากันมานับภพนับชาติไม่ถ้วนแล้วทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมแต่เรานั้นยังไม่สามารถที่จะหยุดยั้งในการกระทํากรรมได้พระพุทธองค์ทรงสอนต่อไปว่าถ้ายังมีกรรมและกิเลสอยู่กรรมคือการกระทํากิเลสคือสิ่งที่ทยานอยากของใจเป็นนั้นคือความปรารถนาต้องการคือเจตนาตัวเจตนานั่นแหละคือกรรมนะตัวเจตนาไม่ว่าจะเจตนาใดๆทั้งสิ้นนะเจตนาที่เป็นบุญก็ตามจะเจตนาที่จะทำบาปก็ตามเรียกว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เรานั้นอยู่ในวัฏสงสารในการเวียนเกิดเวียนตายนี้ต่อไปแต่จะอยู่ในภพภูมิใดก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่เราทั้งหลายจะเรียนรู้และศึกษาต่อไปที่ใครจะมีศรัทธาและจะมีสติมีปัญญาที่จะมั่นคงต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มากน้อยขนาดไหนเราทั้งหลายก็จะต้องเรียนรู้ศึกษาต่อไปนะและเราก็จะรู้เลยว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนนั้นเรานั้นมีความซับซึ้งนะซับซึ้งและถึงแม้จะแค่ได้ยินได้ฟังถึงแม้จะมาวิพินิจพิเคราะห์พิจารณาที่จะเป็นสติปัญญาเข้าไปเข้าใจบ้างเนี่ยนะเนี่ยเราเห็นแล้วเนี่ยนะเป็นอนิจจังเนี่ยนะไม่เที่ยงเนี่ยรูปธรรมนามธรรมเลยเนี่ยเป็นกายนี้ใจนี้เห็นแล้วไม่เที่ยงเนี่ยนะจะเห็นยังไงเนี่ยเนาะต้องเห็นนะถ้าไม่เห็นเนี่ยถ้าเราไม่ได้คิดพิจารณาเราก็จะยังหรอกยังไม่สามารถที่รู้ว่าเอ็นแล้วเราจะเบื่อหน่ายได้ไงชีวิตเนี่ยนะเราไม่สามารถเบื่อหน่ายชีวิตได้นะหรือถ้าเราเบื่อหน่ายชีวิตแล้วเราก็จะไปทําลายชีวิตของเราเห็นไหมแต่สิ่งที่พุทโธทรงสอนถ้าเราดําเนินตามหลักธรรมสอนของพุทโธที่ดําเนินมาแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องทําร้ายชีวิตเราเพราะพุทโธทรงสอนว่าชีวิตเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยได้สมบัติความเป็นมนุษย์ต้องมีสติมีปัญญามีสติมีปัญญาแล้วเห็นคุณค่าของสมบัติของความเป็นมนุษย์แล้วเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองให้เจริญต่อไปได้จนกระทั่งจนเป็นผู้ที่มีสติมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดมีความรู้มีความเข้าใจรับรู้ในชีวิตจนทําให้รู้ว่าปัญหาของชีวิตที่เกิดมาเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้รอดปลอดภัยไปได้ทีละปัญหาอย่างนี้นะยามใดที่มีปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่กายเราไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่จิตที่ใจเราก็ตามเรามีหลักธรรมคำสอนของพระองค์ได้มาคิดพิจารณาใคร่ครวญมีสติมีปัญญาระลึกขึ้นได้นะมีสติเป็นมีปัญญาระลึกขึ้นมาได้ในหลักธรรมคำสอนของพระองค์ดูสิดูเข้าไปดูที่กายนี้ดูที่จิตที่ใจนี้ดูเข้าไปนะถ้าเราดูเข้าไปรู้เห็นตามที่พระองค์ทรงสอนได้บ้างกายนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยนะจิตใจเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยดูกายเป็นดูจิตเป็นดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมดูเป็นเนี่ยนะดูไม่เป็นก็มาอย่างนี้แหละแล้วจะต่อไปก็จะดูเป็นเองแหละนะฟังไปดูไปผิดบ้างถูกบ้างดูอย่างนี้ถามครูบาอาจารย์ถูกไหมเนี่ยดูกายเงี้ยถูกไหมครูบาอาจารย์ที่ดูมาก็บอกดูอย่างนี้มันดูไม่ถูกเงี้ยนะเราก็ยังหงุดหงิดงุ่นงานอยู่ไหมเราทําชีวิตเราประพฤติปฏิบัติทำมาขนาดนี้ทําไมเรายังดูไม่ถูกกับดูกายเงี้ยนะดูเวทนาดูยังไง
ดูจิตดูใจดูยังไงดูทำดูไงถ้าเราไม่รู้เราก็เรียนรู้ศึกษาไปเถอะอย่าเร่งรีบเลยนะเรียนรู้ศึกษาไปเพราะวันเวลาที่เราจะต้องมีชีวิตอยู่นั้นน่ะมันไม่ใช่สั่งสมในสิ่งที่พอกพูนอวิชชาปิดบังใจเรามาเนี่ยน่ะไม่ใช่แค่วันสองวันนะมันเป็นภพเป็นชาติที่นับไม่ถ้วนแล้วที่อวิชชาดวงนี้ปิดใจของเราทุกคนทุกชีวิตที่เกิดมาจนเป็นชีวิตที่มีสัญชาตญาณแห่งความเป็นตัวเราของเราอย่างนี้เราจึงรู้ว่าชีวิตที่เรามีตัวเรานั่นแหละเราจึงทุกข์เห็นไหมถ้าไม่มีตัวเราจะทุกข์ไหมเนี่ยลองสิลองมีปัญหาของชีวิตไม่รู้อะไรเลยนะให้เตือนตัวเองว่าพุทโธทรงสอนนะว่าจงอย่าประมาทชีวิตนี้น้อยนักมีชีวิตเนี่ยนะชีวิตเนี้ยที่เรามีอยู่เนี่ยที่เราระลึกได้ว่าเป็นชีวิตเนี่ยเป็นรูปธรรมนี้เป็นกายเป็นนามธรรมนี้เป็นจิตเป็นใจนี้เนี่ยรูปธรรมนามธรรมเนี่ยเราระลึกขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นแต่เพียงสภาวะธรรมที่มีแล้วเรารู้ว่ามีเป็นสักขีพยานต่อหน้าต่อตาเราเดี๋ยวนี้แต่กลับไปดูใหม่แวบกลับดูใหม่สิพอหันไปดูด้วยจิตด้วยใจดวงนี้แหละก็จะพบประสบพบเจอว่าสิ่งนั้นไม่มีซะแล้วหมดไปกลายเป็นของว่างเปล่าอย่างเงี้ยเราดูได้บ้างไหมถ้าเราดูได้บ้างเนี่ยนะเห็นได้บ้างทีละขณะจิตขณะจิตเนี่ยจิตใจดวงเราของเราเนี่ยนะในขณะจิตนึงเนี่ยเกิดขึ้นมารัดนิ้วมือนึงนะ1วินาทีเนี่ยนะรัดนิ้วมือหนึ่งพุทโธทรงสอนว่าจิตใจของเราเกิดขึ้นแล้วดับไป1ล้านล้านดวง1ล้านล้านขณะจิตน่ะจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปรับรู้แล้วสิ่งนั้นแล้วรับรู้สิ่งใหม่รับรู้สิ่งนั้นแล้วดับไปรับรู้สิ่งใหม่1ล้านล้านดวงแล้วมันจะมากมายขนาดไหนแล้วมันมีอัตราส่วนมากน้อยขนาดไหนเนาะกับใจตรงนี้ของเราที่ได้รู้ได้เห็นขึ้นมาแล้วอ๋อนี่คือกายนี้เห็นแล้วนี่คือจิตคือใจนี้เห็นแล้วเห็นแล้วดับไปกลายเป็นของว่างเปล่ากลับไปดูใหม่ไม่มีแล้วกลายเป็นของว่างเปล่าเห็นไหมที่มีอยู่นั้นเป็นของที่เกิดใหม่มีอยู่เกิดขึ้นทำไมรู้อ่ะรู้เพราะเรากลับไปดูดูจึงเห็นอย่างเงี้ยด้วยสติด้วยปัญญาของเราเพราะนั้นตรงนี้พวกเราทั้งหลายก็พักเพียรพยายามทำไปเถิดนะเพราะขณะนี้หมดเวลาซะแล้วสำหรับพวกเรานะทั้งหลายก็เรียนรู้ศึกษาไปนะสิ่งที่อาตมาพูดทั้งหลายนั้นนะก็เป็นสิ่งที่พวกเรานั้นยังไม่ใช่เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องเชื่อหรอกนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเชื่อด้วยศรัทธาของเราหรอกนะว่าศรัทธาของเรานั้นจะเชื่อขึ้นมาได้มันต้องเกิดจากอะไรไม่ใช่เกิดจากการได้ยินได้ฟังแค่นั้นมันจะต้องเกิดจากการคิดพิจารณาใคร่ครวญและเกิดจากการที่เรานั้นประจักษ์แจ้งกับใจของเราในขณะจิตของเราบ้างนะว่าพระองค์ทรงสอนให้พวกเรานั้นได้มาเรียนรู้ศึกษาว่านะสัพเพสังขาราอานิจจายะถาปัญญายะปัสสติอาทานิพินทติลุกทุกเขเอสมะโควิสุทธิยานะเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าหนังสือเล่มนี้ไม่มีนะเล่มนี้ไม่มีนะเล่มนี้ไม่มีเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดนะสัพเพสังขาราทุกขาติยะถาปัญญายะปัสสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อาทานิพินทติทุกเขเอสมะโควิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนร้องนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดนี่เห็นไหม
สัพเพธัมมานัตตาติยถาปัญญายปัสสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาธรรมคือกายนี้ใจนี้คือรูปธรรมนามธรรมนี้เป็นอนัตตาอาทานิพินทติทุเคเยสามะโควิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ปุนลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดเห็นไหมพวกเราทั้งหลายจะต้องเรียนรู้และศึกษาได้ยินได้ฟังแล้วก็คิดพิจารณาให้ครวนแล้วเข้าไปศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมในชีวิตของเราจนกระทั่งธรรมะกับชีวิตของเราชีวิตของเราที่อยู่ในโลกและเป็นชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แปลกแยกจากกันนะเราจะต้องทำหน้าที่ของเราไปแม้กระทั่งจะต้องเป็นผู้ที่ดำเนินอยู่ในเพศของคารวาสก็ตามหรือจะมาอยู่ในเพศของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนักบวชอย่างนี้ก็ตามที่เป็นอุบาสิกาอุบาสกนะที่อยู่ในเพศของผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ในเรื่องของเนกขัมมะนะเนกขัมมะคือสลัดออกมาจากความยินดีพอใจในกามกามนะกามคือสิ่งที่น่ายินดีพอใจไม่ใช่รวมไปไม่ใช่แค่เรื่องเพศศึกษาแค่นั้นไม่ใช่เพศตรงข้ามเท่านั้นคำว่ากามนี้คือความยินดีพอใจในสิ่งที่เรานั้นยินดีพอใจในรูปในรสในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในการกระทบสัมผัสในความรู้สึกในธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตในใจคือความยินดีหรือความยินร้ายที่จะเกิดขึ้นกับจิตกับใจเรานะเราจะต้องเรียนรู้และศึกษาเข้าไปให้ถึงจิตถึงใจของเราบ้างเราก็จะรู้เลยว่าในสิ่งต่างๆที่เรานั้นได้อดทนภาคเพียรเรียนรู้ศึกษาในพระศาสนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าของเรานั้นมีความมีกำลังใจนะที่จะให้กำลังใจเราได้บ้างว่าโอ้ที่มาอยู่ณที่นี้นะเราไม่มีความเจริญงอกงามในธรรมบ้างเลยหรืออย่างเงี้ยนะมีทำไมไม่มีหรือบางคนนั้นมาต่อท้อต่อว่าตัวเองนะว่าชีวิตของเราที่เป็นนักบวชนักประพฤติปฏิบัติธรรมมาเนี่ยเราไม่มีความเจริญรุ่งเรืองในหลักธรรมคำสอนของพระองค์บ้างเลยหรือเนี่ยคนอื่นเขามีความเจริญรุ่งเรืองกันในหลักธรรมคำสอนของพระองค์เนี่ยนะถ้าพวกเราไม่มีความเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงแสดงไว้พวกเราคงไม่มากันอย่างนี้หรอกนะไม่มาหรอกนะใครจะมาเนี่ยไม่มาแสดงว่าเรานั้นจะต้องมีสิ่งต่างๆที่เรียกว่าเป็นศรัทธาเนี่ยที่เราได้ยินได้ฟังมาสัตตินทรีย์ใช่ไหมจึงมีวิริยินทรีย์เนี่ยมีวิริยะคือความภาคเพียรเนี่ยมาภาคเพียรกันเนี่ยเห็นไหมมาภาคเพียรกันเนี่ยมาภาคเพียรให้ยุงกัดใช่ไหมยุงกัดเราก็ต้องภาคเพียรใช่ไหมมาทุกข์ทรมานเราก็ต้องภาคเพียรมาปวดมาเมื่อยนะเราก็ต้องภาคเพียรเนี่ยมาวิริยินทรีย์มาสั่งสมความภาคเพียรให้เป็นวิริยะเป็นอินทรีย์เป็นความยิ่งใหญ่มาทำตัวเราให้เป็นลายสมาตินทรีย์คือมีสมาธิมีจิตใจที่ตั้งมั่นมั่นคงไม่หวั่นไหวเห็นไหมมีจิตใจที่ตั้งมั่นมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่โรเรรอแหละเห็นไหมมีอะไรที่จะชักจูงฉุดกระชากรากดึงใจตรงนี้ไปด้วยความย้อมด้วยความฉาบปรุงแต่งเขามาหลอกล่อเราไปเราก็หวั่นไหวไปแล้วในจิตใจตรงนี้ทำให้เรานั้นเรียกว่าจิตใจของเราไม่มีจิตใจที่มั่นคงไม่มีสมาตินทรีย์เห็นไหมไม่มีสมาธิไม่มีความตั้งมั่นของจิตใจว่าเรานั้นจะต้องทำใจของเรานั้นให้รู้ว่าใจของเรานั้นเข้าไปยินดีหรือใจของเราเข้าไปยินร้ายในอารมณ์ต่างๆที่
ที่นั้นที่เรานั้นมีสติมีปัญญาระลึกขึ้นมาได้ว่าเราระลึกแล้วในอารมณ์ที่ปรากฏที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราขณะนี้เราเข้าไปยินดียินร้ายไหมมองเข้าไปให้เห็นที่จิตที่ใจเราถ้าเรามองไม่เห็นที่จิตที่ใจเราอย่างนี้แล้วนะเราก็จะรู้เลยว่าชีวิตเราที่มันจะพลาดพลั้งไปตามที่อ่านมาตามเอกสารที่เขียนมาเนี่ยนะที่เราจะต้องทำผิดที่เรียกว่าเป็นอกุศลกรรมทำผิดทางกายของเราเบียดเบียนตัวเองหรือเบียดเบียนผู้อื่นทางกายของเราเนี่ยทางวาจาเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นทางวาจาหรือแม้กระทั่งเบียดเบียนตัวเองหรือเบียดเบียนผู้อื่นทางจิตทางใจของเราก็จะเกิดขึ้นถ้าเรานั้นไม่สามารถที่จะมีจิตใจที่เราจะรู้พระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงสอนให้เราทิ้งอะไรทิ้งความยินดีและความยินร้ายที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้งหลายที่สติสัมปชัญญะระลึกเกิดขึ้นในอารมณ์ที่ปรากฏแล้วเรามองใจของเราดูว่าใจของเรายินดียินร้ายในสิ่งต่างๆเหล่านั้นไหมถ้าเรายินดียินร้ายนั่นแหละชาติคือความเกิดขึ้นสำหรับตัวเราซะแล้วคือสิ่งที่เป็นตัวเราของเราที่เรียกว่าเป็นชาติเกิดขึ้นเพราะเรานั้นได้เกิดเป็นตัวเราที่มีความปรารถนาและต้องการในสิ่งที่เรายินดีแล้วก็เพลินไปเพราะนั้นเราจะต้องทิ้งความเพลินในความยินดีร้ายนั้นออกไปให้เร็วที่สุดนะมันไม่เร็วเท่าไหร่มันไม่ได้เร็วเท่าไหร่เราก็พยายามพักเพียรทำก็ได้กันพักเพียรทำนะต่อไปสมาธินีแล้วก็ปัญญินีปัญญาจะต้องทำปัญญาของเราให้เกิดขึ้นปัญญาของเราให้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีตัวเรามีแต่เพียงธรรมชาติเป็นแต่เพียงสภาวะธรรมที่บังเกิดขึ้นสอนตัวเองให้ได้บอกตัวเองให้เป็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นรุมเร้าจิตใจเราที่เป็นปัญหาของชีวิตก็ลดน้อยถอยลงไปไม่ใช่น้อยแล้วถ้าเรานั้นเตือนตัวเองว่านี่สิ่งต่างๆที่เป็นชีวิตเรานี่นะแท้จริงชีวิตนี้ที่เป็นตัวเราของเราไม่ใช่มันเป็นแต่เพียงสภาวะธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสอนตัวเราให้ได้อย่างนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นนกแก้วนกขุนทองพูดได้นะแต่ไม่ได้ประจักษ์แจ้งกับใจตัวเองในขณะจิตนั้นบ้างเลยนะก็ยังพิสูจน์ตัวเองได้ว่าปัญหาต่างๆของชีวิตมันก็คลี่คลายไปได้ไม่ใช่น้อยแล้วเพราะชีวิตที่เรามีอยู่นั้นชีวิตที่เรามีอยู่ก็คือชีวิตที่เรานั้นเป็นชีวิตที่เราเป็นผู้ไม่ประมาทนั่นเองที่เราจะเห็นชีวิตเราได้แต่ชีวิตเราที่เราไม่เห็นเป็นชีวิตเราที่เราไม่เห็นว่านี่เป็นชีวิตเราต่อหน้าต่อตาเราเดี๋ยวนี้เพราะเรานั้นยังประมาทอยู่ประมาทก็คือเป็นผู้ที่ตายแล้วตายจากคุณงามความดีไม่สามารถที่จะมีสติมีปัญญามาสามารถระลึกนึกถึงพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงสอนให้เรานั้นได้มีอะไรมีสาระของชีวิตมีการกระทำดำเนินการกระทำชีวิตของตัวเองเรียกว่ากระทำกรรมต่างๆที่เราต้องทำไปเนี่ยด้วยเจตนานะในขั้นแรกนั้นเจตนาที่เราทำไปนั้นอาจจะต้องเป็นเจตนาที่ต้องเป็นกุศลกรรมนะก็ต้องทำก่อนนะแต่ต่อไปถ้าเรามีปัญญินทรีย์มีปัญญามากขึ้นเราสามารถประจักษ์แจ้งกับใจของตัวเองได้บ้างแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ได้ว่าชีวิตที่เรามีอยู่ปัญหาต่างๆของชีวิตจะลดน้อยถอยลงไปนะก็ไม่รู้ว่าผู้ที่เขียนปัญหามานี่จะได้คำตอบมากน้อยขนาดไหนก็ไม่รู้ละเพราะอาตมาเห็นใจทุกรูปทุกนามนะทุกท่านทั้งหลายแม้กระทั่งเห็นใจตัวเองด้วยเหมือนกันว่าชีวิตนี้ถ้ายังไม่มีสติไม่มีปัญญาในขณะใดก็ต้องพลาดไปจากชีวิตที่จะสั่งสมบุญกุศลที่เป็นสติเป็นปัญญาที่จะนำพาชีวิตของตัวเองนั้นให้รู้รอดปลอดภัยจากสังสารวัฏ
ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับเรานั้นในภายภาคหน้าที่อยู่ใกล้แสนใกล้ที่สุดว่าชีวิตเรานั้นอยู่แค่ลมหายใจนี่เองนะที่ต้องแตกดับตายไปเนี่ยนะก็ไม่รู้ว่าเรานั้นจะมีชีวิตที่น้อยนักเนี่ยก็จะเป็นชีวิตที่สําคัญนักนะถึงแม้ว่าเรานั้นจะต้องดําเนินชีวิตนี้ต่อไปอ่ะชีวิตนี้ที่น้อยเนี่ยมีความสําคัญนักว่าชีวิตนี้เราจะไปอยู่ในภพภูมิใดถ้าเราจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยนะเราจะมีความรู้และความเข้าใจว่าชีวิตนี้เราอยู่เป็นมาถ้าชีวิตอยู่เป็นเราก็ต้องตายเป็นนะถ้าตายเป็นชีวิตนี้ก็ภูมิใจได้ว่าไม่เสียชาติเกิดมาที่เป็นมนุษย์ได้สมบัติของความเป็นมนุษย์ได้สมบัติอันล้ำค่ามาแล้วเนี่ยนะ เลยเวลาเข้ามาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วล่ะเพราะนั้นอาตมาขอเอวังขอโมทนาสาธุกับพวกเราทุกคนนะขอความเจริญงอกงามในธรรมจงมีกับสาธุชนเนกขัมมะทั้งชายและหญิงทุกชั้นทุกคนเทอญ